ู่ท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับผมจาพันธ์วิโรจน์นะครับก็ดีใจนะครับที่ได้มาทำคลิปให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับคลิปของผมเนี่ยส่วนมากจะเป็นคลิปสอนเกี่ยวกับการรักษาหมอนรองกระดูกหลังนะครับและหมอนรองกระดูกคอนะครับจะมีคนที่ทำแล้วดีขึ้นทำแล้วหายเป็นจำนวนเยอะมากๆนะครับหลังจากผมลงวิดีโอมาได้7-8ปีเนี่ยนะครับโอ้โหผมก็ดีใจเนาะมีคนที่ทำแล้วดีขึ้นทำแล้วหายเยอะมากเลยนะประสบความสำเร็จนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เชื่อใจนะครับที่อดทนทำนะครับหายจากความทรมานเนาะวันนี้มาหมอนรองกระดูกหลังทับเส้นนะครับสำหรับคนที่ยืนทำไม่ได้นะฮะต้องนั่งทำโดยสาเหตุใดก็ตามนะอาจจะเจ็บเข่าอาจจะขาหักอาจจะลุกไม่ได้นะแต่นั่งได้คุณก็ทำได้ครับนั่งทำนะครับหมอนรองกระดูกหลังทับเส้นนะครับก่อนนั้นเรามาดูก่อนว่าใครมีอาการเหมือนไหมเป็นหรือเปล่านะครับหมอนรองกระดูกหลังทับเส้นครับปวดสะโพกปวดในแก้มก้นปวดในก้นกบล้าลงขาชาฝ่าเท้าครับทรมานที่สุดนะครับมีความเจ็บปวดมีหลายระดับระดับสุดท้ายก็คือเดินไม่ได้ต้องนอนนั่งไม่ได้ต้องนอนนั่งก็ปวดเลยต้องนอนกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงไปอย่างเช่นผมนะติดเตียงหลายเดือนเลยนะ 4-5 เดือนนี่คือหนักสุดนะครับคราวนี้พอใครเป็นแล้วเนี่ยเริ่มต้นเป็นมันก็จะมีปวดขัดๆนะครับในแก้มก้นโอ้ยปวดในก้นเป็นอะไรก็ไม่รู้เอามือกดในแก้มก้นดูทำไมเหมือนมีลูกกลมๆอยู่ข้างในก็ไม่รู้เนาะไม่ใช่เนื้อร้ายหรอกครับมันเป็นกล้ามเนื้อที่หดตัวนะครับมันก็ทรมานนะคราวนี้อาการต่อมาก็คือชาครับชาลงขาชาฝ่าเท้าปวดขาเดินปวดเอวปวดขานะครับทำงานแทบจะไม่ได้ครับเดินไปไหนไกลๆไม่ได้ต้องนั่งเผลอยืนทำงานก็ไม่ได้ครับปวดบางคนนั่งทำงานไม่ได้ก็ต้องลุกครับมันปวดในขัดในก้นมันปวดรำคาญปวดตึงนะครับทรมานมากนะครับกินยาก็ได้แค่บรรเทาครับไม่หายขาดไปหาหมอก็ไม่หายสักทีครับมันเป็นหายอยู่งั้นบางคนปล่อยเรื้อรังให้เป็นหลายสิบปีเลยนะครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเราไม่รู้มันเกิดจากอะไรครับทำไมมันต้องมาปวดทรมานเหมือนมีใครมาเล่นของใส่เราหรือว่าเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้อยู่ๆมันก็ปวดอย่างทรมานนะครับเพราะคุณไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรนะครับต้นเหตุมันก็คือหมอนรองกระดูกไหลไปทับเส้นเลือดเส้นประสาทภาษาการแพทย์จึงเรียกว่าหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนะครับภาษาการแพทย์นะครับบางคนก็เรียกเป็นภาษาอังกฤษอะไรซินโดรมผมจำไม่ได้นะดาวออฟอะไรออฟฟิศซินโดรมอะไรไม่รู้เนาะเป็นภาษาทางการแพทย์เข้าไปนะครับชาวบ้านอาจจะเรียกสลักเพชรจมสะโพกหนีบเส้นประสาทปวดในเบ้าก้นแล้วแต่นะแล้วแต่จะเรียกแต่สุดท้ายอาการก็เหมือนอย่างที่ผมพูดนี่แหละครับอาการแบบนี้นะครับเกิดจากอะไรเกิดจากหมอนรองกระดูกไหลไปทับเส้นเลือดเส้นประสาทครับคือหลังเรามันมีกระดูกนะฮะหลายข้อแต่ละข้อมีหมอนรองไว้หมอนเป็นวุ้นนะครับรองไว้เพื่อไม่ให้กระดูกชนกันนะให้โค้งงอได้อันนี้มักจะไหลออกไปครับไหลไปทับเส้นเลือดเส้นประสาทครับพอมันไหลไปทับเส้นเลือดปุ๊บเลือดไม่ไปเลี้ยงขาครับทำให้ขาชาเหมือนเราเอามือไปบีบแขนไว้ไม่ให้เลือดเลี้ยงมือมือก็ชาเหมือนกันครับหมอนรองกระดูกนี้ไปทับเส้นเลือดครับเลือดไม่ไปเลี้ยงขาขาเลยชามากขึ้นก็จะปวดแสบร้อนนะครับคราวนี้ขาจะเล็กลงไปข้างจะรีบลงไปข้างนึงนะครับถ้าปล่อยไว้นานๆก็จะรีบไปเรื่อยๆครับพิการครับฟังไม่ผิดพิการครับคราวนี้เวลามันทับเส้นเลือดแล้วเนี่ยมันทับเส้นประสาทด้วยเพราะมันคู่กันครับเส้นเลือดเส้นประสาทพอทับเส้นประสาทก็จะมีอาการปวดระคายเคืองที่ผมบอกปวดแสบปวดร้อนปวดทรมานนั่นแหละครับมันทรมานใครไม่เป็นไม่รู้นะครับอันนี้ท่านผู้ชมฟังไว้เนี่ยมันจะได้มีประโยชน์ต่อท่านผู้ชมมากๆเลยนะครับเอาละครับท่านผู้ชมรู้แล้วว่ามันเกิดจากหมอนรองกระดูกไหลไปทับเส้นเลือดเส้นประสาทใช่ไหมคราวนี้ท่านผู้ชมก็อยากรู้แล้วว่าถ้ามันไหลไปได้ยังไงวะนะเอาละฟังให้ดีนะครับที่มันไหลไปได้ก็เพราะว่าเรานี่แหละทำให้มันไหลครับเนี่ยมันทำให้มันไหลออกไปคือมันไหลออกมาอย่างนี้ครับเวลาเราไปทำ MRI เอ็กซเรย์จะเห็นว่าหมอนรองกระดูกนั้นไหลออกไปนะครับถ้าเป็นน้อยปิ้นไปนิดเดียวรักษาง่ายทำท่าผมประมาณเดือน2เดือนหายครับแต่ถ้าเกิดเป็นกรณีที่ผมจะพูดต่อไปนี้คือไหลออกทั้งยวงครับไหลออกไปเลยไปทับเส้นเลือดเส้นประสาทโดยตรงทำ MRI ก็จะเห็นว่าหมอนรองกระดูกนั้นไม่มีละเห็นแต่กระดูกชิดติดกันอันนี้หนักแล้วครับเพราะมันกลับไม่ได้มันกลับไม่ได้ครับหมอนรองกระดูกมันเลยทับเส้นเลือดเส้นประสาทมันจะกลับได้ต่อเมื่อเราอ้ากระดูกออกครับปึ๊บแล้วมันถึงจะกลับและนี่คือวิธีที่ผมจะสอนท่านผู้ชมนะครับคราวนี้เรามารู้ก่อนเราทำให้มันไหลออกมาได้ยังไงเรานั่งนานเกินเรายืนนานเกินเรายกของหนักบ่อยเกิน3สาเหตุหลักเลยนะครับคือการนั่งนานยืนนานใครที่ทำงานอะไรก็ตามยืนนานๆวันนึง3ถึง4ถึง5ถึง6ถึง7ถึง8ซ้ำกันอย่างนี้ทุกวันจนระยะเวลาผ่านไปถึง หลายปีครับนะนั่งอย่างเงี้ย3ชั่วโมงถึง6ชั่วโมง
สะสมประมาณ7ปีถึง10ปีคุณเป็นหมอรองกระดูกหลังทับเส้นครับเพราะคุณนั่งนานเกินนะครับยืนนานเกินครับอาชีพอะไรตามที่มันยืนนานนานครับยืนขายของนะยืนตัดผมยืนเป็นรปภ.ยืนเนี่ยนะถ้าคุณยืนนานนะวันนึง 3-6 ชั่วโมงนะติดต่ออะไรอย่างงี้นะครับสะสม 5-7 ปีคุณเป็นหมอรองกระดูกหลังทับเส้นครับมันจะมีอาการออกมาเองนะครับปวดสะโพกร้าวลงขาปวดหลังร้าวลงขานะครับยืนนานครับอันสุดท้ายก็คือการยกของหนักบ่อยๆนะครับคือก้มไปยกก้มไปยกเนี่ยหลังก็ก้มไปยกก้มไปยกจนกระทั่งกระดูกหลังเปิดครับทำให้หมอนรองกระดูกปิ้นออกไปอันนี้ครับเจอเยอะมากเลยนะครับ2เหตุผลสุดท้ายก็คือการกระแทกครับการกระแทกจากการเกิดอุบัติเหตุตกจากที่สูงรถชนรถคว่ำเล่นกีฬาผิดประเภทเอี้ยวตัวอย่างรุนแรงครึ้มนี่ก็เป็นได้นะครับนี่ก็เป็นได้นะครับ ท้ายที่สุดครับซวยแห่งความซวยคือการไอและจามเอาไอและจามเป็นได้เป็นได้ครับคนที่ไอแรงๆหรือจามแรงๆในตอนเช้านะครับหมอนรองกระดูกจะปิ้นออกมาครับเพราะฉะนั้นเวลาไอหรือจามให้เอามือจับหน้าท้องไว้นะครับแล้วเกร็งไว้แล้วค่อยไอค่อยจามอันนี้จะช่วยเซฟได้ในระดับหนึ่งนะครับโอเคท่านผู้ชมเนี่ยฟังมาถึงตรงนี้เข้าใจหมดแล้วอ๋อต้นเหตุเป็นแบบนี้สาเหตุเป็นแบบนี้นี่เองคราวนี้ก็ต้องระมัดระวังตัวนะครับแล้วก็อย่าไปให้ใครมาหลอกได้อีกนะครับว่าเฮ้ยมียาวิเศษนะเว้ยกินปุ๊บหมอนรองกระดูกจะไหลกลับมาที่เดิมไม่มีนะไม่มีครับยาอะไรก็ตามที่กินเข้าไปแล้วหมอนรองกระดูกมันจะอ้ากระดูกเองได้อึดแล้วหมอนรองกระดูกกลับไม่มีทางครับนอกจากวิธีบําบัดเท่านั้นมันถึงจะอ้าออกได้ครับกระดูกนะครับเพราะฉะนั้นอย่าให้ใครมาหลอกนะครับยาวิเศษไม่มีครับเรื่องไปนวดอีกใครที่เป็นอยู่นะครับไปเผลอไปนวดไปบีบไปดัดไปทุบไปดึงอะไรเงี้ยนะท่านผู้ชมจะดีตอนทําครับดีตอนที่คุณทํานั่นแหละนะหลังจากนั้นกลับมาบ้านประมาณสัก4-5 วันอาการกำเริบหนักกว่าเดิมครับเพราะว่าคนที่ทำให้ไม่รู้จริงทำให้คุณซุดมากขึ้นคุณจะมีแค่ตอนไปทำตอนนั้นรู้สึกดีเพราะมันรู้สึกว่าเข้าไปถึงได้แต่ท้ายที่สุดแล้วเขาไม่รู้จริงเขาไม่เห็นว่ามันเป็นตรงไหนมันจะทำให้ซุดลงไปอีกนะครับจำไว้ครับอย่าไปทำนะครับอย่าไปหาทำถ้าเกิดเราไม่รู้จริงนะครับโอเคมาผมวิธีสอนมาแล้วนะครับแต่ตอนนี้เป็นท่านั่งนะคราวนี้ท่านผู้ชมต้องนึกสภาพไปก่อนนะกระดูกชิดติดกันหมอนรองกระดูกไหลไปทับเส้นเลือดประสาทเอากลับไม่ได้เพราะกระดูกมันชิดติดมันกลับไม่ได้มันจึงทับเส้นเลือดเส้นประสาทอันนี้เข้าใจตรงกันนะผมจะอ้ากระดูกออกครับกรึบเพื่อให้หมอนรองกระดูกกลับที่เดิมแล้วคลายเส้นเลือดเส้นประสาทง่ายๆเข้าใจง่ายๆนะครับอ่านดูครับวิธีทําสําหรับคนที่ยืนทําไม่ได้นะที่จริงแล้วมันเป็นท่ายืนทําท่านผู้ชมท่ายืนทํามีประสิทธิภาพถึง 99% ใครอยากจะรู้ท่ายืนทําเข้าไปดูมีท่ายืนทําอยู่นะนั่นแหละท่ายืนทําแต่นี่ท่านั่งทําสําหรับคนที่ยืนไม่ได้นะครับให้ท่านชมนั่งนี่ครับอ้าขาออกนะครับแล้วก็ใช้มือครับให้หันนิ้วเข้าหากันนะครับหันนิ้วเข้าหากันเห็นมั้ยอย่าหันออกนะครับหันเข้าหากันแล้วก็เลื่อนมือลงไปครับไว้ที่ขอบเกงในทั้ง2ข้างครับจากนั้นให้ท่านชมแอนหลังนะครับแล้วก็ดันแขนเข้าไปทั้ง2ข้างเห็นมั้ยหลังแอนเลยเห็นมั้ยจังหวะนี้แหละมันยากและลําบากครับหลังแอนแล้วดันแขนเข้าไปทั้ง2ข้างมันเป็นสิ่งที่ทุกคนทําไม่ได้ครับใช่ครับแรกๆทำไม่ได้แต่ถ้าคุณฝึกไปทุกวันคุณจะทำได้ภายใน1เดือนนะครับพอยัดเข้าไปอย่างนี้ปุ๊บแขนมันจะค้ำตัวเห็นไหมครับพอค้ำตัวเสร็จแล้วก็โยกไปข้างหน้าครับ30ครั้ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เห็นไหมเวลาโยกแขนจะต้องตรงนะครับแขนจะต้องตรงค้ำตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะฝึกให้แขนตรงนั้นเป็นเรื่องยากครับท่านผู้ชมเพราะว่าเวลาเราทําครั้งแรกๆแขนจะงอก้มไปแล้วแขนก็จะงองี้พอแขนงอมันก็เอาเข้าไปไม่ได้หลายคนก็เลยคิดว่าเอ๊ะแขนฉันแม่งยาวไปหรือเปล่าทำไมฉันทําไม่ได้นะครับจริงๆไม่ยาวครับแต่ต้องฝึกเริ่มแรกเราก็ฝึกอย่างงอๆนี่แหละครับฝึกไปเช้ากลางวันเย็นก่อนนอน4เวลารอบละ30ครั้งเวลาทําอย่ากั้นลมหายใจนะครับอย่ากั้นลมหายใจก็ฝึกทั้งงอๆนี่แหละครับทําไปเรื่อยๆครับทั้งงอๆนี่แหละแต่เวลาทําให้เพ่งไม่ได้แขนนะเพ่งไม่ได้แขนและพยายามดัดพยายามนึกในใจว่าแขนฉันต้องตรงแขนฉันต้องตรงแขนฉันต้องตรงนะครับฝึกเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนรอบละ30ครั้งถ้าไม่ไหวรอบละ15ฝึกไปงี้ครับพอครบเดือนเมื่อไหร่แขนท่านผู้ชมจะตรงแบบผมนี่เลยเนี่ยจะตรงแบบกันเลยครับเหมือนกันเป๊ะพอมันตรงเสร็จผมมันจะเข้าสู่กระบวนการรักษาครับถ้ามันตรงปุ๊บมันจะเข้าสู่กระบวนการรักษาคือมันจะดันละดันกระดูกออกนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงแรกที่ท่านผู้ชมทําแขนงอเนี่ยมันจะมีอาการเจ็บปวดมากขึ้นเจ็บปวดแบบไหนก็เจ็บปวดแบบเดิมนั่นแหละแต่มากขึ้นแล้วก็เจ็บปวดเพิ่มด้วยที่จุดกดตรงนี้ข้อมือก็เจ็บหัวไหล่ข้อศอกเจ็บเผลอเจ็บหน้าอกด้วยนะครับแรกๆจะเจ็บครับเหมือนกับมาผิดทางใครที่ทําไปรู้สึกอุ๊ยทําไมมันเจ็บมากขึ้นไม่ใช่แล้วผิดทางแน่นอนโอ้ไม่ผิดครับอย่าครับอย่าทิ้งโอกาสนี้นะครับความเจ็บแรกความเจ็บครับ
แล้วเจ็บเพื่อหายนะครับเพราะฉะนั้นต้องทำนะครับมันจะเจ็บมากเลยอ่ะจนกว่าแขนจะตรงครับเมื่อแขนท่านผู้ชมตรงเมื่อไหร่มันจะเข้าสู่กระบวนการรักษาครับแล้วท่านผู้ชมจะหายเมื่อท่านผู้ชมโยกไปอย่างนี้นะครับครบ30ครั้งนะครับก็พอครับพอแล้วก็เริ่มใหม่นะครับในชั่วโมงต่อไปหรือว่าในช่วงระยะเวลาต่อไปก็ได้ครับเช่นเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนก็ได้อยากหายไวทำเยอะนะครับทำจนกว่าอะไรอ่ะจนกว่าจะได้ยินเสียงกระดูกสันหลังเคลื่อนครับถ้าท่านผู้ชมทำแล้วได้ยินเสียงกระดูกสันหลังเคลื่อนตัวดังกรึบก็แสดงว่ากระดูกที่ชิดติดกันนั้นได้อ้าออกจากกันแล้วครับกรึบพอมันอ้าออกจากกันปุ๊บหมอรองกระดูกที่ไหลออกไปทับเส้นเลือดสมองมันจะไหลกลับที่เดิมครับคลายเส้นเลือดสมองหายในบัดดลหายในบัดดลเลยครับหายทันทีด้วยนะครับจะรู้สึกโล่งแล้วก็เบาตัวครับจากที่เคยเดินไม่ได้เดินได้ครับจากที่เคยทำงานไม่ได้ทำได้ครับกลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมเพราะนั้นต้องอดทนในการทำคือช่วงแรกทรมานมากต้องยอมรับว่าช่วงแรกในการทำท่าผมมันสุดยอดจริงๆครับโอ้โหมันทรมานนะครับมันเจ็บปวดมากขึ้นเราต้องฝ่าฟันจุดเจ็บปวดไปให้ได้ครับเข้าสู่กระบวนการรักษาแล้วทำให้หายจะกี่เดือนช่างมันครับ3เดือน4เดือน5เดือน8เดือน9ช่างมันขอให้หายเถอะนะปลายทางให้หายนะโอเคหมดนะครับกลับมาใช้ชีวิตได้นะครับสำหรับรายการผมก็เป็นรายการที่ดีนะครับมีประโยชน์ต่อสังคมเพื่อมนุษย์ด้วยกันนะครับก็มาลงคอมเมนต์กันเยอะนะคนที่ทำแล้วดีขึ้นแล้วหายท่านผู้ชมเข้าไปอ่านคอมเมนต์ได้นะเราทำแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยแม่งไม่ไหววะท้อแท้ขาดกำลังใจอ่านคอมเมนต์เลยครับจะมีคนที่ทำแล้วดีขึ้นทำแล้วหายเยอะมากเราอ่านปุ๊บเรามีพลังใจอยากจะรักษาอยากจะทำต่อไปนะครับสำหรับคนที่ส่งคอมเมนต์หรือลงคอมเมนต์มาเยอะนะครับที่ว่าทำแล้วดีขึ้นทำแล้วหายแล้วเล่าเป็นสตอรี่มาด้วยยิ่งดีครับขอบคุณทุกคนครับที่มาลงคอมเมนต์ให้ครับเพราะคุณนั้นได้สร้างพลังยิ่งใหญ่ให้กับผู้ป่วยท่านใหม่ที่อยากจะหายนะครับมันเป็นกำลังใจที่ยิ่งใหญ่สำหรับคอมเมนต์ของท่านนะครับโอเคเนาะคราวนี้ใครชอบรายการผมนะครับอย่าลืมสนับสนุนรายการผมนะครับตามหมายเลขที่บัญชีนี้ครับวิโรจน์แซ่ลิ้มธนาคารกรุงเทพนะครับ5บาท10บาทก็แล้วแต่ท่านจะกรุณานะครับใครเล่น YouTube เป็นเก่งกดรูปหัวใจครับมันมีข้างล่างนะปุ่มขอบคุณเป็นรูปหัวใจสามารถส่งคอมเมนต์ให้ผมได้40บาทขึ้นไปครับจ่ายได้ทุกช่องทางครับ TrueMoney Wallet ได้หมดเลยนะครับ ขอบคุณมากๆนะครับที่เห็นความสำคัญของรายการและบริจาค กันมานะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับอันนี้ท่านผู้ชมอย่างที่ผมบอกนะครับมันยากมันเจ็บปวดมันทรมานสำหรับไอ้โรคบ้านี่นะใครไม่เป็นไม่รู้นะว่ามันโคตรทรมานแค่ไหนนะโอ้ยมันตรงกับโรคทั้งเป็นนะครับมันเจ็บปวดอ่ะมันปวดทุกๆวินาทีที่เราหายใจเข้าออกครับท่านผู้ชมหายใจเข้าก็ปวดหายใจออกก็ปวดงุดงิดตลอดเวลาครับส่งผลเสียให้กับร่างกายและจิตใจเมื่อจิตใจมันสูญเสียไปแล้วนะครับร่างกายทรมานไปแล้วเนี่ยมันจะงุดงิดครับเพราะความงุดงิดเกิดขึ้นปุ๊บมันจะกระจายความงุดงิดไปสู่คนรอบข้างครับเช่นพ่อแม่พี่น้องแฟนคนที่เรารักลูกเราหรือไม่กระทั่งคนร่วมงานนะครับเราจะหงุดหงิดทุกอย่างไม่ว่าสิ่งนั้นมันจะเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งเลยเราก็อยากจะฝากไว้ด้วยนะครับอยากให้ท่านผู้ชมนั้นฝึกเรื่องจิตใจด้วยนะครับว่าเราเป็นโลกนี้อยู่เราต้องมีจิตใจที่นิ่งนะครับอย่าไปตามโลกนะไม่งั้นมันจะแย่คนรอบข้างจะแย่ไปด้วยเพราะฉะนั้นเราจะต้องพึงระลึกถึงคนรอบข้างไว้ด้วยว่าเขาไม่ได้มาป่วยกับเรานะครับเขาไม่รู้หรอกว่าเราเป็นยังไงเรารู้ตัวเราอยู่เราต้องปรับเอาให้เข้ากับเขาให้ได้นะครับไม่ต้องตกไม่ต้องวิตกกังวลนะครับไม่ต้องตกใจนะครับไม่ต้องวิตกจริตค่อยๆทำตามที่ผมสอนไปครับไม่นานท่านผู้ชมก็จะหายเชื่อผมเชื่อผมนะครับอย่าหลงไปเชื่อใครเพราะผมนั้นมีทั้งรักและห่วงใย เอาเถอะนะเชื่อผมนะท่านผู้ชมจะต้องหายอย่างแน่นอนนะครับรับรองสู้ๆนะครับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนอย่าลืมนะฮะติดตามผมได้ทางช่องทางจากพันวิโรจน์นะครับมีอีกหลายโรคเลยที่ผมมารักษาเอ้ยที่ผมมาสอนวิธีรักษาให้กับพวกคุณคุณอยากรู้ว่าคุณเป็นอะไรเป็นโรคอะไรนะครับจุดกดติดตามครับแล้วลงเลื่อนลงไปดูครับคุณจะต้องเจอสักโรคนึงที่คุณเป็นและรักษาไม่ได้นะครับผมสอนวิธีรักษาให้คุณได้ครับสวัสดีครับ